จากวัดถ้ำพระแดดแล้วจะมีรถลงมาเพื่อเปลี่ยนถ่ายเอาคนที่กำลังในวัดขึ้นมัดขึ้นใหม่ๆรอบนึงรถทยอยลงมาก็ต้องทยอยขึ้นไปนะครับซึ่งการจะขึ้นวัดถ้ำพระแดดต้องใช้รถกระบะเท่านั้นในการขึ้นเข้าไป